ของกายนี้สมมุติว่าทํายังไงก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่หายท่านบอกให้สละทิ้งเลยเพราะว่าเราได้ถวายอัตภาพแด่พระพุทธเจ้าไปแล้วเราไม่ได้เกิดมาที่จะเป็นขี้ข้าของกายนี้ท่านก็บอกให้ทิ้งเลยให้สละเลยอันนี้คือการประพฤติปฏิบัติจริงๆเลยคันถะก็คือการเราเรียนนี่เป็นปริโภชสำหรับผู้ที่วุ่นวายกับการศึกษาหาความรู้ต้องสาธยายต้องตื่นขึ้นต้องวุ่นวายเป็นต้นเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ต้องวางนั้นมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้เราก็เลยไม่มีการเรียนกันคือต้องการที่จะฝึกจริงๆต้องการที่จะฝึกหรือเจริญกรรมฐานกันจริงๆส่วนอิทธินี่คงไม่มีการแสดงฤทธิ์นี่ทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อตัดปริโภชให้สังเกตดูว่าเมื่อรักษาศีลเนี่ยประเด็นก็อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพัฒนาในการเจริญอานาปานสติเนี่ยให้สังเกตตัวนี้นี่จะพูดเลยขั้นตอนไปนิดหนึ่งว่าเมื่อฝึกเจริญในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเช่นขั้นที่หนึ่งที่มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเป็นต้นถ้าขั้นที่สองก็คือลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยก็รู้เนี่ยพอระดับที่สามที่บอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีสิกขิสามีติปัสสิสามีติสิกขิที่บอกว่ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าเนี่ยในตอนนี้ท่านสอนถึงการให้รับรู้ตลอดสายก็คือตั้งแต่ต้นลมกลางลมและปลายลมในชั้นของการอุปมาที่ท่านอุปมาเหมือนกับคนเลื่อยไม้ที่ดูเฉพาะฟันเลื่อยที่เข้าไปกระทบที่ไม้เท่านั้นจะไม่ดูฟันเลื่อยที่วิ่งออกไปข้างนอกหรือตามเข้าไปข้างในอันนี้ก็ดูท่านจุดเดียวที่กระทบฉะนั้นการที่จะสามารถดูได้อย่างตลอดสายได้เนี่ยตรงนี้สติค่อนข้างดีฉะนั้นสติที่ประคับประคองสามารถดูได้อย่างตลอดสายตลอดถึงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดเนี่ยสติที่ประคับประคองอย่างนั้นเขาเรียกว่าสติสังวรความเพียรที่ยกจิตชูจิตหรือประคองจิตไว้ไม่เผลอเลอทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละให้จิตมันยุบลงเป็นต้นประคองไว้อย่างต่อเนื่องอันนั้นคือวิริยะสังวรในชั้นของสติสังวรและวิริยะสังวรเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลสิกขาทีนี้สมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องตลอดสายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดนั่นแหละอย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นอันสมาธิที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกและไม่ฟุ้งไปในที่อื่นเลยสมาธิอันนั้นหรือสมาธินั้นแหละท่านเรียกว่าอธิจิตตสิกขาปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดทุกระดับของลมของสมาธิที่ตั้งอย่างตนอดเขาเรียกรู้ชัดอันนั้นเขาเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาในชั้นของดีกากำหนดไว้อย่างนั้นเลยอันนี้ให้สังเกตดูมาว่าการจะพัฒนาสู่อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาในเบื้องต้นเนี่ยระดับศีลชั้นปกติเนี่ยต้องดีแล้วถามว่าสติที่เป็นสติสังวรนั้นเนี่ยเป็นสติสังวรที่ปิดอะไรปิดไม่ให้นิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทาอุทะจักกุกุจจวิจิกิจฉาเนี่ยไหลเข้าสู่จิตอุปมาเหมือนกับบุคคลที่เป็นคนเฝ้าประตูคนที่เป็นยามที่คอยเฝ้าประตูเนี่ยไม่ใช่เป็นยามธรรมดาแต่รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ตรวจดูทุกคนและการตรวจดูทุกคนว่าที่เข้าไปเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่ตรวจดูธรรมดาต้องตรวจดูอาวุธยุทโธปกรณ์ว่ามีการซ่อนเลนเข้าไปหรือไม่ฉะนั้นสติและความเพียรที่ประคับประคองยกจิตชูจิตไว้ในการที่จะดูตลอดสายตรงนี้เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้กลุ่มกามฉันทานิวรณ์เป็นต้นเนี่ยไหลเข้าสู่จิตตรงนี้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นอธิศีลสิกขาในชั้นของดีกาสมาธิที่ตั้งมั่นตลอดสาย
อย่างต่อเนื่องกลายเป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาที่ตรวจสอบรายละเอียดเหมือนกับยามที่ตรวจสอบว่ามีการซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปที่จะไปประทุษร้ายหรือไปทำไม่ดีมีร้ายในองค์กรในหน่วยงานนั้นๆหรือไม่อันนั้นกลายเป็นปัญญาสิกขาตรงนี้นี่แหละผู้ปฏิบัติก็คือว่ามีความคุ้นเคยกับลมและในขณะเดียวกันเมื่อปิดบาปคือกลุ่มนิวรธรรมหรือกิเลสสกปรกทั้งหลายไม่ให้เข้าสู่จิตได้แล้วเนี่ยคุณภาพของสติคุณภาพของความเพียรคุณภาพของสมาธิคุณภาพของปัญญาทั้งหลายหรือกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายก็มีการรวมตัวกันมีการผนึกตัวกันมั่นคงมากขึ้นเพราะกลุ่มกิเลสทั้งหลายไม่เข้าไปโจมตีในจิตใจแล้วสภาพจิตใจก็มีความตั้งมั่นมีความเป็นสมาธิมีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นก็จะสามารถที่จะเข้าถึงอุปจาระและในที่สุดจริงๆก็เข้าถึงอัปปนาเป็นต้นได้อันนี้ตรงนี้ในชั้นของคำสอนก็ชี้แนวทางแบบเป็นระบบให้กับพวกเราทั้งหลายที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นตรงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของปริโภชน์ประการต่อมาคือการเข้าไปหากัลยาณมิตรดังได้กล่าวนี่แหละเมื่อตัดปริโภชน์กังวลได้แล้วไม่มีอะไรติดข้องค้างใจไร้ห่วงไร้กังวลก็ไปหาท่านที่สามารถสอนกรรมฐานได้ซึ่งมีคุณสมบัติใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างแท้จริงเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรผู้ประกอบไปด้วยกัลยาณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดรู้จักว่ากล่าวแล้วก็รู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าได้แถลงเรื่องให้ลึกซึ้งได้และในที่สุดจริงๆก็คือไม่ชักนำในเรื่องที่ไม่สมควรกัลยาณมิตรนั้นน่ะถ้าดีก็คือควรได้พระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ชั้นของคำสอนท่านก็พูดตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาเป็นตามลำดับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็อาศัยคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นตัวหลักกันอยู่แล้วโดยการผ่านกัลยาณมิตรให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเราไม่ผูกยึดติดไว้ที่ตัวกัลยาณมิตรแต่อาศัยชี้ช่องแนวทางแต่เป้าหมายของเราท่านทั้งหลายก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือว่าท่านว่าถ้าพระปุถุชนที่เป็นพระหูสูตรบางทีก็สอนในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าสามารถรู้พระธรรมคำสอนก็เข้าไปหาสอบถามครูบาอาจารย์เพื่อจะเข้าไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ทีนี้เมื่อหากัลยาณมิตรแล้วเนี่ยก็เข้าไปหาทำวัดปฏิบัติต่อท่านแล้วก็ขอโอกาสเรียนกรรมฐานกับท่านแล้วก็ลุกจากกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริยากรรมฐานทีนี้ที่เรามาศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของจิตหรือที่ที่ให้จิตทำงานนี่แหละมีความหมายในทางการที่บอกว่าสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนานั้นสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาก็คือว่าหรือเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจิตหรืออุบายหรือวิธีการที่จะเหนี่ยวนำสมาธิสิ่งที่นำมาให้จิตกำหนดนี่แหละคือกรรมฐานตรงนี้ก็คือว่าในที่นี้ดังที่ได้กล่าวแล้วกรรมฐาน40แต่เราเลือกเอาอานาปานสติมาเจริญกันเป็นกรรมฐานหลักเป็นกรรมฐานหลักที่เราจะเจริญกันดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าการฝึกการเจริญเนี่ยตรงนี้เราได้สถานที่ที่ได้กล่าวแล้วว่าสัปปายะพอสมควรนะโอกาสที่เราแสวงหากันได้อย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าออกจากถนนก็ไกลพอสมควรเลยแล้วก็เสียงต่างๆก็ไม่ได้ยินตอนที่ไปมีตอนที่ว่าไปบรรยายธรรมที่ว่ามีโยมไปชี้แจงบอกรายละเอียดว่ามีแมลงเยอะอันนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไฟดูหนังสือใช่ไหมก็สะดวกเพราะไฟเปิดอยู่ข้างนอกแมลงก็จะไม่เข้าไปอยู่แล้วฉะนั้นการอยู่ในห้องก็จะสะดวกได้ดีก็หวังว่าการเจริญกรรมฐานกันในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้ผลน่าจะได้ผลเป็นที่น่าชื่นใจนี่คิดอย่างนั้นเนี่ยเพราะพอมาดูสถานที่แล้วก็ยังนึกว่าสถานเนี้ยอย่างนี้เหมาะ
ทีนี้ก็ฝากบอกว่าอย่างเราทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เคยฝึกมาเป็นกิจจะเลยเนี่ยจะมีปัญหาไม่บางคนอาจจะไม่ต่ำกว่า3 วันนะประมาณ3 วันแรกๆเนี่ยอย่าท้อมันจะง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งนี่แหละฉะนั้นให้ปรับในด้านร่างกายปรับอาหารให้เหมาะสมการกินอาหารเราก็มีเวลาเยอะอยู่แล้วให้เคี้ยวให้ละเอียดนะให้เคี้ยวให้ละเอียดเพราะตรงนี้เป็นปัจจัยที่จะต้องปรับตัวเองให้ดีอาตมาถ้าอยู่กับพระเนนกันเนี่ยเบื้องต้นจริงๆที่ฝึกกันแล้วก็คือว่าอาตมาก็บางทีต้องดูเรื่องเส้นกันหมดเลยเพราะว่าการนั่งเนี่ยหลายๆท่านก็ไม่เคยฝึกโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่กับการงานอยู่กับราคะโทสะโมหะเป็นส่วนใหญ่กลุ่มนี้ร่างกายจะตึงเส้นจะตึงหมดกลุ่มที่มีกิเลสรบกวนใจบ่อยเยอะฉะนั้นคนที่ฝึกอานาปานะเนี่ยเส้นจะอ่อนเส้นทุกเส้นในร่างกายจะอ่อนหมดเลยโฟลว์หมดร่างกายในร่างกายจะโฟลว์หมดเลยอันนี้เป็นปกติของคนเดินอานาปานสติตาก็ไม่เมื่อยกายก็ไม่เหนื่อยเนี่ยคือเส้นเอ็นทุกเส้นก็จะไม่ตึงอันนี้คืออานิสงส์ของการเข้าสมาธิได้ฉะนั้นถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นพระเป็นเนนเนี่ยแค่มานอนให้มาจับดูเนี่ยมาจะรู้เลยว่านี่พระองค์นี้เดินสมาธิได้ไม่ได้เพราะรู้กันมาตลอดเคยตอนนั้นเนี่ยเคยไปอยู่ที่ท่านเยวตะก็อยู่ในห้องกับท่านนั่งคุยกันพอคุยเบ็ดเสร็จอามาก็บอกท่านอาจารย์เดี๋ยวขอดูเส้นหน่อยก็ขอนวดท่านเนี่ยมาก็ขอนวดท่านจับเบ็ดเสร็จจับทุกเส้นนะมาจับเส้นเป็นนะจะมาไล่เส้นได้มาก็บอกท่านอาจารย์เดินสมาธิได้ดีนะท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าแล้วท่านอาจารย์ทราบได้ไงมาก็ยกพุทธพจน์ขึ้นมาว่าอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาว่าตาของเราก็จะไม่เมื่อยกายก็จะไม่เหนื่อยเส้นเอ็นก็จะไม่ตึงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเธอทั้งหลายจงทำให้มากจงเจริญให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นฉะนั้นตรงนี้ก็เชิญชวนตามที่พุทธเจ้าเชิญชวนถ้าเราท่านทั้งหลายปรารถนาว่าเส้นเอ็นจะได้ไม่ตึงตาทั้งหลายก็ไม่ล้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ให้เข้าสมาธิให้ได้ให้เป็นอานาปานสติสมาธิแล้วทั้งหมดมันจะคลายหมดเส้นที่เคยตึงก็จะคลายหมดอันนี้ก็พิสูจน์กันได้เนี่ยแต่จะยิ่งทำไปแล้วก็ยิ่งปวดยิ่งเมื่อยอันนั้นแปลว่าสมาธิมันไม่เข้าอันนี้เป็นด้านรูปกายนะด้านรูปกายนี่ก็จะดูได้ไม่ยากในพระแต่ละองค์แต่ละองค์ที่อยู่ด้วยกันก็จะไล่เส้นดูก็จะรู้แล้วอ๋อนี่ก็ต้องมายืดให้ปรับเข้าไปนั่งให้ได้ก่อนปรับร่างกายปรับท่าทางให้ได้และที่สุดจริงๆก็จิตตัวเนี้ยเพราะว่าการสะสมอกุศลและจิตเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อรูปกายมากเลยบางทีเนี่ยไอ้สภาพการงานที่เราทำมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ร่างกายอยู่แล้วแต่สภาพจิตใจนี่แหละเวลามันเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปล็อกเส้นเอ็นในร่างกายเนี่ยจนตึงหมดเลยที่สุดจริงๆหลายๆคนก็จะต้องอาศัยหมอนวดบ้างอาศัยอะไรบางสารพัดนี่นะงั้นตรงนี้ก็คือมาในคราวเนี้ยนอกจากเราจะได้มีโอกาสในการฝึกจิตของตนเองแล้วเมื่อจิตเราได้เข้าสมาธิได้ที่สุดจริงๆร่างกายทั้งหมดก็จะผ่อนคลายอันนี้ก็วัดกันไม่ยากเลยตอนนี้ก็จะดูกันไม่ยากแล้วถ้านั่งนิดหน่อยก็โอยเนี่ยนี่ก็เริ่มมองเห็นว่าสมาธิไม่ได้นี่พอจะมองเห็นนะนี่ขั้นชั้นพื้นฐานที่เราจะต้องปรับเลยนะว่าฉะนั้นการเจริญอานาปานะเนี่ยเจริญไปเจริญมาแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยร่างกายก็ยิ่งดี
และหลายคนถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าโรคนั้นไม่หนักจนเกินไปเนี่ยกลับไปให้หมอตรวจหมอก็จะแปลกใจว่าเออทำไมสุขภาพถึงดีขึ้นทำไมสุขภาพถึงดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรทุกชนิดเนี่ยอันนี้ก็จะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอานิสงส์ที่แท้จริงแต่เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในปัจจุบันที่เราจะได้ตรงนี้ดังนั้นคนที่ฝึกเจริญอานาปานะเนี่ยถ้าฝึกถูกแล้วเนี่ยทางด้านร่างกายก็จะปลอดภัยไร้โรคตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็คือว่าในชั้นของสถานที่การอยู่ในที่ที่เหมาะสมในการเจริญสมาธิเนี่ยก็ควรอยู่ในสถานที่ที่มีกัลยาณมิตรตรงนี้เราได้ที่อยู่ที่เป็นกัลยาณมิตรอามายังมองได้ซ้ำไปว่า10วันยังน้อยไปได้ซ้ำไปจริงๆเลยนะอันนี้นี่มองในความรู้สึกจริงๆจริงๆอย่างก็เนี่ยถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยได้ผลกันต้องเชื่อเลยได้ผลเลยอันนี้พูดให้ฟังว่าเออคราวนี้เราฝึกกันอย่างเงี้ยถึงบอกว่าวันหนึ่งวันสองวันสามมันจะปรับตัวช่วงปรับตัวแล้วต่อไปกว่าจะเข้าที่เข้าทางอ้าวออกเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเลยคอยดูสิจะเป็นแบบนี้จริงๆแต่อย่างว่านะคารวาสก็คือก็มีเรื่องอะไรต้องเยอะถ้าเป็นพระนี่ก็สะดวกอยู่ที่ไหนทีนี้พระที่อยู่กันมาก็ฝึกมาให้เตรียมพร้อมมาตั้งเป็นเดือนแล้วที่จะมาปฏิบัติมาก็ฝึกให้ทำใหม่ๆเนี่ยยิ่งบางทีเราเรียนนะได้แต่เรียนกันเนี่ยฝึกใช่ไหมแค่จะให้สมาธิเกิดสัก10 นาทียากขนาดนั้นเนี่ยทั้งที่ทั้งเรียนทั้งรู้ทั้งอะไรพอจะฝึกสัก10 นาทีกันเนี่ยคือให้ติดต่อเนี่ยไอ้นั่งนะมีปัญหาลองนั่งกันสัก30 นาทีก็ได้สักชั่วโมงก็ได้แต่จิตมันไม่ยอมดิ่งในอารมณ์เดียวมันซัดสายไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรใช้เวลาในการที่ต้องฝึกจริงๆฉันถึงบอกว่านั่งเวลาเท่ากันแต่บุญไม่เท่ากันอย่างนี้ยอมรับเลยได้บุญไม่เท่ากันมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะว่าคนที่มีอัธยาศัยเคยสั่งสมเคยเจริญอานาปานสติหรือเคยฝึกกรรมฐานมาในอดีตมาใกล้ชิดเนี่ยฉะนั้นเวลามาทำเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะทำได้รวดเร็วที่นั่งอยู่เนี่ยประมาทไม่ได้เลยนั่งที่ญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีอัธยาศัยที่เคยสั่งสมมาดีๆเยอะใช่ไหมล่ะฉะนั้นพอได้อัธยาศัยปัจจัยปัจจุบันคือเรามาสร้างปัจจุบันในเหตุเป็นแรงเกื้อหนุนทําให้ปัจจัยในอดีตที่สั่งสมมาที่ยังไม่ได้โอกาสได้โอกาสให้ผลฉะนั้นปัจจัยในอดีตนั้นได้โอกาสก็มาเกื้อหนุนพอเกื้อหนุนเบ็ดเสร็จกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะเดินทางได้เร็วค่อนข้างจะอัศจรรย์พระหลายๆองค์พากันตกใจเมื่อคืนพระกลับมาจากที่